จะหกนะคะเอามาผูกไว้เนี่ยนั่งได้ไม่ถึง10นาทีเลยค่ะทุกคนหนิงก็ต้องลุกไปทำที่อื่นนวลตรงมุมโน้นนะคะที่ทำไว้เดี๋ยวเราเดินไปดูเนาะจริงๆก็ทำได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องพักยกเพราะว่าตอนนี้ชาร์จแบตไว้นะคะชาร์จแบตทีนี้ไม่ได้เสียปลั๊กค่ะทุกคนลืมเสียปลั๊กเป็นชั่วโมงก็เลยต้องรอนะคะหนิงก็ทำไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละตรงนี้จะจัดมุมให้สวยๆนะคะเพราะว่าหนึ่งจะลงดอกไม้เพิ่มเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่หนึ่งจะปลูกดอกไม้นี่ดอกฮัทไทยาทิพย์นะคะก็เลยดอกหญ้ามันขึ้นแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดเดี๋ยวหนึ่งจะตกแต่งมุมนี้ใหม่นะคะอันนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะหญ้าเป็นมุมเนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาทำความสะอาดเจ้าลินดี้ก็ไปนอนอาบแดดแล้วค่ะลินลี่ตามก้นมาเมื่อกี้เนี่ยตรงมุมไปเจอดอกไม้ที่มันโผล่มาว่าจะเอาไปลงกระถางด้วยมีเดินไปมุมไหนก็มีอะไรให้ทำตลอดทั้งวันเนี่ยจนถึงแบบมืดเลยนะคะ2 ทุ่มกว่าถึงเข้าบ้านบางทีทำไปทำมาถ้าทำวิดีโอแบบมันนานกว่าจะได้ลงเนี่ยนะคะก็บางทีอะค่ำเหมือนถึงได้ตัดต่อวิดีโอเนาะตรงนี้เราก็จะเอาหญ้าเอาออกทั้งรากอุ้ยมุมนี้มองไม่เห็นต้นทิวลิปก็ขึ้นว่าถังนี่ทุกคนลืมเอาให้ดูนี่ค่ะนี่อันนี้ต้นถั่วฮาเซนเฮเซนัทนะคะเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าเมล็ดมาร่วงตรงนี้หนึ่งเพิ่งดึงออกนะต้นถั่วนี่ก็มีขายในร้านนะคะเนี่ยใส่เดือนดินดำดีตรงนี้บางทีจะเอาต้นพริกมาลงซะเลยเพราะว่าแดดมาลงตรงนี้ดีมากเลยต้นพริกหนึ่งบางชนิดมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นต้นสูงมากนะคะเป็นถ้าปลูกกลางแดดแบบนี้มันจะเป็นพุ่มทำไปทำมาก็เพลินนะคะทุกคนชอบอยู่ในสวนชอบอากาศดีๆแบบนี้แบบชอบมากเลยแต่อากาศหนาวไม่สู้ไม่ไหวเวลาอากาศดีๆออกมาทำสวนอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยหญ้าก็ต้องเอาออกให้หมดรากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะเอาไปทิ้งทำปุ๋ยนะคะให้มันถมๆกันตรงกองปุ๋ยนู่นปุ๋ยหมักของเรามีดินเราจะได้ดินปุ๋ยหนิงว่าจะตกแต่งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมุมต้นดอกไม้สวยๆเดี๋ยวว่าจะเอาอิฐบล็อกมาลง
วันนี้อากาศดีมากเลยแต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้จะอะไรจะมีอะไรนะจะหนาวอากาศจะลดลงโอ้จะพูดก็พูดผิดอุณหภูมิจะลดลงนะคะเห็นว่าอย่างนั้นเนาะเนี่ยแหละถ้ามีแดดมันต้องแบบรีบฉวยโอกาสเอาไว้เพราะว่ามันไม่ได้แบบมียาวนานบ่อยนักนะคะที่นี่ร้อนเต็มที่ก็2เดือนแค่นั้นแหละทุกคนจะปูดินให้มันตรงๆกันนะคะทุกคนตรงเนี้ยเนี่ยเป็นมอสที่กองๆอยู่นี่ขูดออกมามอสตัวเนี้ยมันทำลายหญ้านะคะทุกคนถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะลามเต็มสนามหญ้าแล้วก็ทำลายหญ้าตายหญ้าไม่มีอากาศหายใจนิ่งเห็นมุมไหนนิ่งก็จะกำจัดมันโดยที่จริงที่บ้านก็มีเครื่องนะคะเครื่องที่แบบเข็นไปแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กไฟเนาะเข็นไปแล้วคุณสามีก็จะทำแต่นิ่งเห็นเครื่องตาแล้วก็ทำมันเลยนี่ใช้นี่แหละคลาดน้อยๆนี่ขูดมันออกเลยจริงถ้าปล่อยไว้นานนะคะเนี่ยโอ้ย่าเราตายหมดเสร็จแล้วก็ใส่ถังไปทิ้งเนี่ยดูใกล้ๆไหมฮะทุกคนนี่มาดูเนี่ยนะคะนี่ที่ตรงเหลืองๆเห็นไหมนี่แหละนี่ทำลายยาเจ้ามอสที่นี่เรียกมูสเนาะออกเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าแล้วดอกไม้แต่ละชนิดก็เรียกไม่เหมือนภาษาอังกฤษราคาเดี๋ยวนิงจะพามาดูแปลงสตรอเบอรี่ที่ทำใหม่นะคะเพราะว่านิงจะทำเพื่อที่จะไม่ให้ต้นสตรอเบอรี่นะคะเวลาเป็นลูกแล้วมันจะติดดินแล้วหนอนมาชอนชัยเนาะแล้วก็ลูกบางอันมันก็จะเน่านะคะเดี๋ยวมาดูเนาะบางผลมันจะเน่าก็เดี๋ยวมาดูนิงทำแปลงใหม่นี่นายช่างใหญ่เธอไปซื้อพลาสติกผ้าใบมาคลุมดินตรงนู้นพอดีนะคะหนิงก็เลยจัดการเอามาคลุมตรงนี้เลยให้สตรอเบอรี่เป็นแถวตรงนี้เลยนี่แปลงสตรอเบอรี่ใหม่แต่ยังย้ายไม่หมดนะคะบางส่วนหนิงเอาไปลงกระถางเนาะเพราะว่ายังเหลือเยอะเลยตรงนู้นโน่นค่ะตรงนู้นอะแต่บางส่วนก็จะปล่อยไว้แบบว่าให้เขาโตเพราะว่าจะโตมากแล้วนะคะแต่ก็จะทำความสะอาดตรงนี้อีกไปตรงไหนก็มีแต่งานแอปเปิลเป็นใบเขียวแล้วค่ะทุกคนดูความเขียวสดชื่นมาแล้วนี่แหละฤดูใบไม้ผลินำพาความเขียวสดชื่นโอ้ยทิ่มตา จะเหมียวก็หลับไม่มาเลยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยถ้าหนิงทำวิดีโอไปมามันก็จะงานไม่เสร็จอ่ะเนาะแต่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทำวิดีโอให้ทุกคนพาชมสวนชมดอกเชอร์รี่สวยๆนะคะตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่เนาะเดี๋ยวเอาไว้มาชมกันใหม่นะคะขอบคุณมากที่มาติดตามที่หนิงอินเยอรมนีนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้วันหยุดของที่เมืองไทยเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีเอาวีดาเซนบายบายค่ะชื่อเพลน่านอนเนาะ